สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมังกรน,นะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรดาวพระพุธของคุณนะคะขยับเข้าสู่พบเรือนอะไรตำแหน่งของพระพุธเนี่ยเป็นเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยโดยไม่ต้องคิดมากระยะเวลานนี้นะคะมักจะมีศัตรูเป็นบุคคลที่โตกว่าคุณ นะคะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีระดับชั้นที่มากกว่าคุณหัวหน้าฝ่ายหัวหน้านแผนกเะะจ้าของบริษัทหรืออะไรก็ตามอ่ะนะคะมันมีเกณฑ์แบบนั้นแต่ด้วยความเป็นอาริที่เป็นเกษตรราที่ดีนี่แหละที่จะเป็นช่องทางให้ลักนาและ,ละราศีมังกรเนี่ยรอได้ก็คือว่าเจ้าหัตาจะมีศัตรูเป็นผู้มีหลักฐานมั่นคงกว่าเราใช่ไหมคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเจ้าหัวตาก็ต้องยิ่งขยนัน พุ่งเขาชนวิ่งเข้าใส่จัดการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาไม่ใช้อารมณ์คุณจะสามารถเอาชนะศัตรูได้จนกระทั่งไปถึงตำแหน่งที่ศัตรูนั่งอยู่คุณจะประสบความสำเร็จในด้านของการทำงานนะะและระยะเวลานี้อาริสถิตอาริลักษ์สถิตเรือนอาริแปลว่าการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยง การทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของบริวารบริวารของคุณในระยะเวลานี้มีคนเข้มแข็งมีคนส่งกําลังให้คุณและและทำให้คุณเนี่ยเป็นคนชอบศึกษาหาความรู้ระยะเวลานี้เนี่ยเจ้าตาบางทีแบกภาระทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองนะคะมีคนจับผิดมีคนมองมีคนไม่ช่วยมีคนพยายามทําให้ทุกท้อใจแต่แอดบอกเลยว่าการแบกภาระทุกอย่างให้ฝึกสติ ฝึกจิตตัวเองแล้วทํางานทุกอย่างอย่างไม่ท้อถอยนะคะเป็นนักสู้ใหญ่ยออ่อท้อเป็นนักดิ้นรนที่มีความเข้มแข็งและคุณจะเอาชนะต่ออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาได้แถมการแก้ปัญหาของคุณเนี่ยเด่นขึ้นนะคะส่วนคนที่มีส่วนส่วนอีกด,ด้านหนึ่งของพระพุทธก็คือเป็นเจ้าเรือนสุภาเมื่อเขาขยับเข้าสู่ภพเรือนนี้ซึ่งเป็นภพเรือนอารินี่ก็ต้องแน่นอนว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาจะบากบัน อดทนในเรื่องของการงานมากระยะเวลานเนี่ยไม่สนอุปสรรคทั้งหลายนะคะมีอะไรก็เข้ามาไม่สนหรอกตัวเจ้าตาเนี่ยจะคิดสร้างฐานนะสร้างหลักฐานดิ้นรนของตัวเองโดยไม่หวังพึ่งคนที่โตกว่าสุภะไปว่าคนที่โตโตกว่าคนที่คนที่มีรากฐานมั่นคงมากกว่านะคะคือไม่แคร์ผู้ใหญ่จะมุ่งไปข้างหน้าแล้วแอดบอกเลยว่าลักษณะแบบนี้นะคะถ้าพูดคุณไม่ติดการีจรหรือพูดเดิมเนี่ยก็ ไม่ได้ซ้ำมริวินาศมรณาเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะทําให้ตัวเองเข้มแข็งสูงขึ้นคุณเคยได้ยินไหมเวลาที่เรามีปัญหามากขึ้นเรากลับเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราตกผลึกเราไปนั่งคิดเราไปนั่งนึกนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราผ่านอะไรมามากคุณถึงได้พบกับเรื่องที่ว่าปัญหาก่อนหน้าปัญหาในอดีตอะ่ะทำไมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรทำไมตอนนั้นฉันทุกข์อะไรแบบนี้ค่ละลัคนาราศีมังกรกำลังอยู่ในวังวนนั้นนะคะส่วนด้านที่ อาจจะต้องลำบากใจนิดหนึ่งคือระยะเวลานี้นะคะเจ้านายผู้ใหญ่ที่เคยอุปการะจะอาจจะกลับกลายเป็นศัตรูนะคะมีคนอิจฉาริษยาคอยกันแกล้งนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลนะแล้วก็มีเกณฑ์ได้รับข่าวจากเพื่อนแบบมีเพื่อนถึงแก่กรรมมีเพื่อนที่ลาออกจากสายงานมีเพื่อนที่ต้องพัดพลากจากเป็นจากตาย เพราะว่าสุภะเนี่ยเดินทางไกลไปอยู่ในเรือนอาริอริเป็นมรณะเป็นตายเป็นความตายของลาภะหรือว่าเพื่อนสนิทเดิมคือมักอาจจะมีเรื่องเหล่านี้ปรากฏขึ้นในในเกณฑ์ในชีวิตของเจ้าตาในระยะเวลานี้นะคะแน่นอนว่าสําหรับคนที่พูดเสียเนี่ยมันจะมีเรื่องของความเดือดร้อนอยู่เสมอนะคะขนาดว่าคนข้างบ้านก็ยังแบบ ไม่อยู่ในสายตาที่จะมองแล้วมีความสุขเลยหรือศัตรูก็อยู่จากคนในวงการเดียวกันสีเดียวกันแบบเดียวกันนะคะ,ะตาสัญลักษณ์เดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบถ้าคุณเป็นหมอเป็นพยาบาลศัตรูก็อยู่ในแวดวงคุณกับบ้านลุงป้านะก็ยังเป็นศัตรูกับคุณในลักษณะแบบนี้คือพุทธของคุณต้องเป็นกานกรีจรตกอริวินาศมรณนะแต่ด้วย ดาวพุธของคุณเนี่ยมันอยู่ในอาริแล้วเป็นเกษตรราที่พอดีในอาริอยู่แล้วแอดเลยบอกว่าอย่าทอ้อการมีศัตรูเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของชาวลักนาราศีมังกรคุณถูกกําหนดให้เกิดมาด้วยมีดาวพระเสาเป็นดาวโทดโทษทุกพอเป็นดาวโทษทุกเนี่ยปัญหาเข้าแต่มังกรแปลกดีและแอดก็คิดว่าเป็นข้อด,ดีของคุณคือคุณเป็นคนมีความอดทน ดังนั้นต้องควบคุมนะคะสมมุติว่าคุณมีดาวไม่ต้องสมมติมังกรเนี่ยมีดาวพระเสาร์เป็นดาวตนุลักษณ์ถูกไหมคะมันคือดาวโทษทุกข์มันคือดาวอึดมันคือดาวอดทนเพราะฉะนั้นมังกรบางประเภทที่อ,อาจจะเตือนตรงๆไปถึงคือมังกรที่มีดาวพระอังคารเด่นไม่ว่าจะเป็นราชาโชคเป็นมหาจักรเป็นตําแหน่งที่มันดีเป็นตําแหน่งของความเข้มแข็งหรือว่ามีดาวพระอังคารเป็นเกษตรหรือว่ามีตนุเศษเป็นพระอังคาร คุณต้องควบคุมดาวพระอังคารของคุณให้ดีไม่งั้นมีเจ็บมีตายในช่วงระยะเวลานี้ถ้าเกิดถ้าเกิดคุณลดอารมณ์ของคุณไม่ได้ถ้าถามแอดว่ามังกรช่วงนี้ไปทำอะไรดีอยากจะแบบว่าไม่อยากจะโมโหไม่อยากจะอะไรอะแอดบอกว่าให้ใจเย็น,ยนๆอะไรเงี้ยแอดจะบอกแบบนี้ว่าอาริลักษสถิตภพเรนาริเนี่ยศัตรูจะช่วยให้คุณดิ้นรนจนประสบความสำเร็จและคุณจะเอาชนะศัตรูได้เพราะฉะนั้น อย่าไปท้ออย่าไปทุกนะคะทำเรื่องของเราทําให้ดีที่สุดทํางานไปตลอดต่อเนื่องไปพระฤหัสของคุณยังอยู่ในเรือนปุตตะยังเป็นตําแหน่งของความเป็นราชเกณฑ์นะคะเจ้าตายังมีดาวพระฤหัสตรึงกําลังไว้อยู่ในเรือนปุตตะนะคะเพราะฉะนั้นมัน,มนบอกได้ว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาเนี่ยจะสามารถประสบความสำเร็จได้ต่อเนื่อง ดาวพฤหัสของคุณอยู่ในเรือนปุตตะราศีพฤศพเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นผู้ก่อให้เกิดโชคดีและความสําเร็จจากตัวเองไม่ใช่นั่งรอจากผู้ใหญ่นั่งรอจากใครซึ่งบางทีอ่ะด้วยดวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเสด็จเดินเร็วบางทีมันมีเรื่องสะเทือนใจถูกกันแกล้งอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นลัคนาราศีมังกรคุณยังมีดาวพฤหัสตรึงกําลังอยู่ในเรือนปุตตะที่เป็นราชเกณฑ์ นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะฉลาดในการแก้ปัญหาแล้วแอดบอกเลยว่ามันเป็นการแก้ปัญหาในทางลับในแบบของคุณเพราะว่ามฤพฤหัสบดต,ตยูเป็นครูผู้พิเศษนะคะพฤหัสกับพระอาทิตย์จะเป็นคู่มิใหญ่นะพฤหัสกับพระศุกร์จะเป็นคู่ขวายขวา้าทางเรื่องของโชคลาภความสําเร็จที่ได้มายังอยู่ในภพเรือนของคุณนะคะเดี๋ยวหก กับหนึ่งเนี่ยจะขยับตามพระพุทธออกไปแต่คุณยังมีพระฤหัตมรตยูเป็นครูผู้พิเศษอยู่ในเรือนนั้นคือการเรียนรู้จากศัตรูนั่นเองนะคะดาวพระฤหัตเนี่ยอาจจะเตือนนิดหนึง่งนอกจากจะเป็นราชเกณฑ์แล้วยังเป็นธรรมเกณฑ์คาว่าธรรมเกณฑ์นึกออกไหมเพราะฉะนั้นลัคนาราศีมังกรไม่ว่าคุณจะสู้ในทิศทางใดขอให้สู้แบบตรงไปตรงมาแม้บางเรื่องจะเป็นไปในทางลับแต่ก็ต้องตรงไปตรงมานะคะ ตัวเจ้าวตาเนี่ยในช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าเรือนพบพบปุตตะก็ต้องเรียกว่าเข้มยังเข้มแข็งอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการงานใหม่ๆก็ยังเข้มแข็งอยู่ลักษณะใหม่ๆตำแหน่งใหม่ๆยังเป็นไปได้ด้วยดีแต่เดี๋ยวพอพระศุขขยับเรามาละเ,เรามาฟังในลักษณะของการเจาะลึกดวงดาวก็แล้วกันนะคะทีนี้เรามาพูดถึงดาวพื้นดวงเกิดกันว่ามันเป็นยังไงนะคะสำหรับคนที่ ฟังดาวพื้นดวงเกิดนะคะแล้วเพิ่งเข้ามาเจ้าตาใจเย็นๆแล้วค่อยๆฟังบางคนบอกว่าฟังแล้วไม่เข้าใจเพราะคุณมัวแต่เอาจิตไปจับกับเรื่องของดาวตกเรือนนะั้นเรือนนี้ไม่ต้องหาฟังเป็นโดยรวมฟังเอาคอนเซปต์ฟังเอาทิศทางของดาวเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องโหราศาสตร์แต่เราอยากรู้ให้ลึกขึ้นว่ามีคําทํานายของดาวดวงไหนมันกระทบกับเราแล้วมีทิศทางของชีวิตเรามันจะไปเป็นเส้นนั้นเออเราก็ฟังเอาไว้ คนที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะเจ้าตาอาจจะยังไม่รู้ดาวืุนดวงเกิดคุณก็ฟังโดยรวมอย่างที่แอดบอกเหมือนกับคนที่ฟังจากราศีนะคะเพราะคุณฟังคนฟังจากราศีเนี่ยเขาจะไม่ทราบดาวืุนดวงเกิดเขาก็จะฟังเป็นเกณฑ์ดาวรวมว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างดาวมฤตยูทําให้เกิดอะไรอาทิตย์ทําให้เกิดอะไรก็ฟังยาวๆไปส่วนคนที่รู้แล้วว่าดาวตัวเองอยู่แห่งหนตำบลใดใน12ราศีตรงนี้นะคะก็ต้องพูดว่า ให้ตั้งใจฟังดาวในเรือนอริและดาวในเรือนวินาศมากหน่อยเพราะตรงนี้มัน80อ่อะตรงนี้มันร้อยเปอร์เซนต์ที่จะกระทบกับคําทํานายของแอดมินตรงนี้มัน80%เปอร์เซนต์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของความการระวังตั้งรับทั้งสิ้นนะคะส่วนในภพเรือนอื่นๆที่ไม่ใช่เรือนอริและวินาศถ้าแอดพูดดาวดวงใดแล้วมันไปอยู่ในเรือนอื่นๆที่ไม่ใช่2เรือนนี้ก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ชีวิตเผื่อมันจะเกิดขึ้นกับทิศทางเราจะได้จดไว้เป็นสถิตินะคะ เป็นความรู้นะเราเริ่มกันที่คนที่มีดาวมรุตยูในเรืนอนฤรษนะคะคนที่มีมรุตยูในเรืนอนฤรษมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคแปลกๆนะคะแต่ว่าสามารถหาเขาเรียกว่าสามารถหาวิธีทําให้ตัวเองหายไปได้อหายจากโรคหายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะไม่ใช่หายจากโรคใบไนี้คือจะจะเหมือนกับเจ็บเองหายเองมันเป็นโรคแปลกๆไปตรวจสอบแล้วก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ช่วงระยะเวลาเนี้ยต้องบอกว่าลูกน้องบริวารพูดเยอะหรือศัตรูพร่ำเยอะลำคขาน,นะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงด้วยดาว40ของคุณเนี่ยถ้าคุณมีมรตยูอยู่ในเรือนเนี้ยเนี่ยไม่ต้องไปขัดไปอะไรเรามัดระวังคำพูดของตัวเองด้วยเพราะว่ามันจะเป็นการทะเละาะเบาะแหวงที่เพ้อเจอ้อและไร้สาระที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพอเรามีแบบนี้นะคะเราจะต้องมั่นคงและมีสติไม่ยอกย้อนไม่ทะเลาะกับใคร นะคะเพราะว่าพูดไปก็มันจะเป็นการใช้คําพูดที่ฟุงฟฟ้งเฟอ้อฟุ้งเฟือยในคําพูดนะไม่เกิดประโยชน์นะคะในช่วงระยะเวลานี้อย่าไปทะเลาะต่อยตีกับใครนะและในดาวรวมก็คือทิศทางที่แอดบอกเจ้าตาอยู่แล้วว่ามันจะเป็นทิศทางเช่นไรต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีพระอาทิตย์ในลักษณะเป็นราชาโชคนะคะอยู่ในเรือนอริพระอาทิตย์ของคุณเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะเพราะฉะนั้นคน,นเนี้ยเนี่ย ต้องบอกเลยว่าศัตรูมักจะอยู่กับคุณได้ไม่นานหรอกก็มีเหตุให้แยกย้ายไปบางทีอยู่ดีๆก็จะกลายเป็นผู้ที่แบบมองไม่เห็นศัตรูซะด้วยซ้ำนะคะถ้าจะเป็นเนี่ยแอดก็จะมองว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะดาวพระอาทิตย์นะคะหรือว่าดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะเข้าไปพบเจอกับดาวอริคือกระทบกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตา จะเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายของใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องของการจากไปของใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องอเกี่ยวกับเรื่องอการมีมรดกอ่ะการมีตําแหน่งที่เขาเรียกว่าสืสบทอดสืบต่อเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ก็คือศัตรูสูญหายไปมรณะลักสถิตพบเดือนอาริเจ้าชะตาจะปลอดศัตรูนะคะ ศัตรูเนี่ยมักจะล้มหายตายจากโยกย้ายจากไปหมดสิ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะบอกเจ้าตาดาววรนาตกพบรนาเิไม่จําเป็นจะต้องดีใจว่าเออศัตรูเราจะตายไปทั้งหมดนะคะเราต้องมีพรมวิหันสี่เพราะบางเรื่องมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นบางเรื่องมันอาจจะแปลว่าเรื่องมรดกที่คาราคาซังกันเนี่ยมันได้จัดการกันจนเรียบร้อยเป็นผลดีแล้วหรือเรื่องเก่าๆของคุณกับผู้ใหญ่บางคน เกิดการเคลียกันเพราะว่าดาวพุธคือดาวเจ้าเรือนสุภาเหมือนกันเกิดการเคลียกันส่วนเขาจะทำใจจะชอบจะรักจะอะไรอย่างไรอันนี้แล้วแต่เขาแต่มีการเคลียกันนะคะสิ่งที่อาจจะเตือนีก็คือว่ามันเคลียกันได้ไหมถามว่าเคลียกันได้ไหมหนึ่งสี่เนี่ยเป็นคู่ประชาสัมพันธ์อยู่ในเรือนอะไรมันสามารถที่จะพูดได้แต่ถ้าเกิดคุณไปพูดเหนือเนี่ยคือแค่คุณไปถกเถียงกุศชนะอยู่ละแต่ถ้าคุณไปด้วยเหตุด้วยผลไปด้วย การงานแลกตัวเองด้วยการทำงานให้เขาเห็นไม่ว่าในช่วงระยะเวลานี้เขาจะเห็นหรือไม่เห็นสิ่งที่เห็นคือคุณคุณรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นระยะเวลานี้นะคะจัดการกับตัวเองให้ตัวเองไม่เป็นอริกับตัวเองก่อนแล้วคนอื่นถึงจะล้มหายตายจากไปในลักษณะที่หนึ่งเข้าใจคุณ 2. โยกย้ายไป 3. กลายมาเป็นมิตรอะไรแบบนี้ค่ะ ก็ต้องบอกว่าแบบนั้นช่วงระยะเวลานี้ถ้าเจ้าอาตามีนี้สินเนี่ยคุณจะมีความมุมาน,นะภาคเพียรที่จะต่อสู้กับชีวิตและทิศทางของเรื่องนี้สินก็ขยับขยายด้วยนะคะช่วงระยะเวลานี้ให้สังเกตซิลัคนาราศีมังกรศัตรูคู่แข่งความเจ็บป่วยนี้สินเนี่ยคนใช้เนี่ยช่วงระยะเวลานเนี่ยมันเข้ามาในแบบลักษณะที่ไม่ดีไหมถ้าเข้ามาในลักษณะที่ไม่ดีเนี่ยถือว่าช่วงระยะเวลา ที่เกิดเรื่องนี้คือประมาณสิบมิถุนาเป็นต้นไปน่าจะเป็นเพราะดาวพระอาทิตย์หรือดาวพระพุธของคุณเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่รับองศาดาวดีได้ยากหรือด้วยตัวของเขาเองเนี่ยอยู่ในมรณะอยู่ในวินาสนะคะหรือเป็นกาลีจรดังนั้นนะช่วงระยะเวลานี้ถามว่าชาวลัคนาแล,ละราศีมังกรจะทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดความสบายใจแอดก็ไม่ค่อยได้แนะนำแต่จะบอกว่าให้รู้จักเส้นสวงขอพร ขอความอนุเคราะห์นะคะหรือแม้กระทั่งกรวดน้ําให้กับศัตรูในชาติก่อนๆนนะคะแล้วไม่ใช่ทําแบบทําแล้วหายนึกได้แล้วทําทําให้มันสม่ําเสมอนะคะวิธีพิสูจน์ตัวจากเจ้ากรรมในเวร นะเพราะว่ามรณะลักสถิตในภพเดือ,อนอริไม่ใช่แอดบอกว่าเอาไปทําบุญไปเจาะเลือดทําแค่นี้พอละอะไรเงี้ยคือบางบุญเนี่ยมันใหญ่มากเช่นการเจาะเลือดเนี่ยมันสามารถอธิษฐานให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือว่าศัตรูในภพชาติก่อนๆหรือว่าภพชาตินี้ได้ที่ยังเป็นตัวเป็นเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นบุญใหญ่คุณอุทิศให้เขาได้คุณจะรู้สึกว่าพอเจอหน้าคนที่คุณไม่ชอบหรือเขาไม่ชอบคุณเนี่ยมันจะเย็นลงมันจะสบายขึ้น แต่ว่าไม่ใช่ว่าการกวดนะ้ำนี่ยมีความคาดหวังว่าเขาจะต้องให้อภัยเขาต้องเลิกเกลียดเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฮาในโลกใบนี้คนเราไม่ได้เกลียดกันด้วยความบังเอิญพบเจอหน้ากันครั้งแรกเท่านั้นมันมีสัญญาณเก่าๆตามมาเช่นกันนะคะที่คุณเรียกว่าคุณอ่านคนออกนะเพราะว่าคุณจําได้นะคะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระจันทร์ค่ะคนที่มีดาวพระจันทร์นะคะในะเรือนอริจันเรือนนี้เนี่ยเป็นคู่อ่าเป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นคู่มิตร เมื่อพระจันทร์เป็นคุ้มมิรแต่อยู่ในเรือนาะไรก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะพบคนที่แบบเขาเรียกว่าลูกน้องนะคะที่ที่มีความคือมันเป็นคุ้มมิรอ่ะต้องบอกว่าลูกน้องเนี่ยที่มีความรักใครเจ้าวตาอยู่ในระดับหนึ่งคือมีความจงรักภักดีนะคะแต่ด้วยลักษณะของการรักใครกันระหว่างคุณกับลูกน้องนั่นแหละเลยในชีวิตมักจะยุ่งยากไปแก้ปัญหาให้เขาอยู่บ่อย นะคะเจะ้าวตาเนี่ยลักษณะของดาวที่สถิตในภพเรือนนี้เนี่ยมันจะไม่เหมาะสมกับการทํางานในแบบองค์กรเป็นเจ้าขององค์กรเพราะอะไรเพราะว่าคุณดูแลทุกคนเสมือนญาติแล้วคุณจะวุ่นวายมากแอจะบอกให้คุณจะวุ่นวายสุดๆเพราะอะไรเพราะว่าคุณรักทุกคนไงดังนั้นคุณต้องทํางานในลักษณะระบบบริษัทนะคะถ้าคุณใช้จันเนี่ยนำทางเนี่ยคุณจะรักทุกคนดูแลทุกคนและที่นี้เหมือนญาติตอะติก็น้อยใจแหละ นะคะว่าก็น้อยใจละทำผิดและชี้บอกก็น้อยใจละถ้าเกิดมันเป็นญาติกันคือถ้าไม่เป็นมืออาชีพเนี่ยลำบากมากนะคะแต่ว่าดาวจันในรเรนอนีน่ด้วยความเป็นคู้มิตรเนี่ยมันสามารถคุ้มครองเวรภัยจากดับดาวพระเคราะห์ที่มันเป็นดาวบาปเคราะห์ที่เข้ามาทับลักทับจันทร์ได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งสมมุติว่ามีช่วงระยะเวลาต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีดาวพระอาทิตย์เข้าจริงๆแล้วพุธเนี่ยจะต้องดับแต่มีพระจันทนระ์ช่วยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะคลี่คลายมากขึ้นดาวสองในภพเดือนที่6ในพื้นดวงเกิดเนี่ยต้องบอกว่าก่อนจะก่อนจะเติบโตเนี่ยเจ้าวตาต้องเป็นคนมุ่งมั่นต่อสู้นะและเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีด้วยดาวสองในเรือนที่ในดาว2องในเรือนที่6นี่แหละนะคะทีนี้ดาวสองมีความสัมพันธ์กับดาวพภเกตในช่วงระยะเวลานี้นะคะนี่นะคะ ลาคนาราศีมังกรตั้งใจฟังแอดตรงนี้นะคือตอนนี้ถ้าเกิดคุณมีดาวประพุธอยู่ในเรือนนี้คำทำนายของแอดจะกระทบคุณอยู่ที่ร้อนะแต่ถ้าพระพุธของคุณอยู่ในเรือนนี้ก็คือ80%นอกจากนั้นคือ10-50%เอาลักกระทบอย่างไรดูนะคะตอนนี้ดาวดาวสเนี่ยกระทบกับประเกตนะคะกระทบกับกรรมะซึ่งในที่นี้อาจจะพูดว่ากรรม ช่วงระยะเวลาที่ดาวพระเกตยังอยู่ตรงนี้เราย้ายนะเราไม่ได้พูดถึงพุธนะคะดาวพระเกตยังอยู่ตรงนี้จนกว่าจะขยับเนี่ยให้ระวังการไปสถานที่ที่เกี่ยวกับน้ําไม่ว่าจะเป็นสะเป็นบอ่อหรือสถานที่ใดๆเกี่ยวกับน้ํารวมถึงการกินอาหารนอกบ้านที่มันไม่ร้อนต้องระมัดระวังว่ามันจะทําอันตรายให้เจ้าตาเนี่ยถึงแก่การเข้าโรงพยาบาล บางทีมันหนักหนาสาหัสด้วยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เนะี่ยอริเนี่ยตีโกนกับเรื่องการเงินช่วงระยะเวลานี้ก็จะมีศัตรูที่เกิดจากเรื่องของเงินมากขึ้นจะมีการมีโอกาสทะเลาะวิวาทกับคนอายุน้อยกว่านะคะต้องระวังเพราะว่าดาวเนี่ยดาวในพื้นดวงเกิดเนี่ยมันแต่ถามว่าจะเป็นทุกคนไหมคุณก็ต้องรอเนี่ยองศาของของจัน,นอยู่องศาใดาแล้วกระทบกับ อ่าเกตองศาลนั้นนะคะแล้วระยะเวลานี้เนี่ยดาวจันเนี่ยโยกกับเห็นไหมจันเนี่ยโยกกับจันทรโยกกับอังคารมีของขวัญของฝากมีการขุดบ่อรอบป่านะเรื่องชู้สาวก็ต้องระวังนะคะเดี๋ยวมันจะทําให้บ้านแตกเนาะอ่ะคนมีพระจันทร์ต้องระวังเพิ่มเติมนะในเรื่องน้ําที่แอดบอกต่อไปนะคะสําหรับคนมีดาวพระอังคารดาวพระองคารเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะและเป็นเจ้าเรือนลับะ,ะแสดงว่า ช่วงระยะเวลานี้ยเนะี่ยเจ้าชะตาจะมีเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่าลูกน้องบริวารน,นะคะยุ่งยากเกี่ยวกับญาติพี่น้องลูกพี่ลูกน้องพี่น้องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือคนที่นับถือกันทําตัวเป็นศัตรูกับเจ้าชะตาไม่ว่าจะที่ทํางานหรือที่บ้านมีแบบเดียหมดเลยใน,ในพื้นในพื้นดวงเกิดก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว สมมติเป็นครอบครัวใหญ่คุณทําอะไรได้ดีอ่ะลุงป้านาะอาก็จะหมั่นไส้หมั่นเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีแสงออกจากตาเลยถ้าทําอะไรแล้วดีกว่าลูกเขาหรือถ้าทําอะไรแล้วแย่กับลูกเขาคนพวกนี้ก็จะมาตําหนิติเตียนคุณไม่เลิกไม่ลาประมาณนะระยะเวลานี้เนี่ยดาวเจ้าเรือนพันธุ์ดาวเจ้าเรือนลาภะเนี่ยพัวพันอยู่กับดาวเจ้าเรือนอริก็แสดงว่ามันมีเรื่องของการที่เขาเรียกว่ามีญาติเป็นศัตรู มีศัตรูเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นผู้ที่มีความมั่นคงมีบ้านพักหรือบ้านตัวเองที่อยู่แล้วอึดอัดไม่สบายใจไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องญาติไม่สบายใจเกี่ยวกับคนเรื่องอาศัยด้วยถ้าเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ยุ่งยากในเรื่องเกี่ยวกับคนไข้ถ้าเป็นคนที่ขับรถรับส่งโรงพยาบาลช่วงระยะเวลานี้นรถก็เสียบ่อยมากนะคะต้องซ่อมกันอยู่เป็นประจำนะแล้วนะคะช่วงระยะเวลานี้เนี่ยเจ้าชะตา ก็จะพบเจอกับเขาเรียกว่าถ้าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนให้ระวังข่าวของการเจ็บไข้ได้ป่วยของบิดามารดานะคะจนต้องเดินทางเพราะอะไรเพราะว่าดาวรรางคานเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นดาวเจ้าเรือน,น,น,นลาภะเนี่ยบางทีก็เป็นข่าวของบิดามารดาบางทีก็เป็นข่าวของเพื่อนสนิทที่ทําให้จะต้องเดินทางกลับไทยนะคะ ส่วนคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนี่ก็มีโอกาสแบบนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้ล,นลัคนาและราศีมังกรที่มีดาวพระอังคารอยู่ในเดือนอริจําเป็นอย่างมากที่จะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับตึกรามบ้านช่องต้องซ่อมแซมต้องแก้ปัญหานะคะถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องรับเหมาก,ก่อสร้างเนี่ยระยะเวลานี้ก็รู้สึกเหนื่อยเพราะมันต้องทําแก้ทําแก้อะไรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะและมีอีกอย่างหนึ่งก็คือ ช่วงระยะเวลานี้ดาวพันธุนะคะสถิตร่วมกับดาวสุพระในเรือนอริะนะคะก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาบางคนมีเกณฑ์ของการเดินทางไกลอาจจะไปกับรุ่นน้องอาจจะไปกับลูกน,น้องนะคะเพื่อที่จะไปทํางานไกลบ้านหรือไปดูลาดเราในการจะโยกย้ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะไปตั้งหลักแหล่งในถิ่นอื่นนะคะ ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธนะคะคนที่มีดาวพระพุธก็คือเป็นอริเกษตรนะคะในพื้นดวงเกิดด้วยต้องบอกว่าระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีเรื่องของศัตรูเก่าอาจจะมีเรื่องของผู้ใหญ่เก่าที่ไม่ชอบขี้หน้าเนี่ยมีการโคจรกลับมาเจอกับเจ้าตาหรือบางทีมันเคยไม่ถูกกันมาก่อนอยู่ดีๆย้ายมาเป็นเจ้านายเรา ประมาณอย่างนี้แหละฮะมันเกิดเรื่องนีนขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้ถามว่าจะทําอย่างไรหรอคือมันทําได้แค่นิ่งนะถ้าเราเป็นลูกน้องเขาอะริอาริเป็นอย่างนี้นะคือเจ้าอาตาเนี่ยต้องอดทนแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงระยะเวลานี้อย่างเป็นคนที่มีความมั่นคงแบบคนมังกรเลยเพราะว่ามันจะต้องอดทนต่อเรื่องของการถูกยั่วยุศัตรูที่เคยเป็นมิตรอย่างเงี้ย นะคะหรือมิตรที่เราคิดว่าเป็นมิตรแต่มันเป็นศัตรูอยู่ข้างกายนะคะช่วงระยะเวลานี้ด้วยดาวมันสอนกันทั้งเรือนภพทั้งดาวเนี่ยมันก็มองเห็นได้ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยๆในช่วงระยะเวลานี้นะจะกลับไปเยี่ยมญาจะกลับไปเยี่ยมบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์นะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีพฤหัตในเรือนอริคนที่มีพฤหัตในเรือนอริเจ้าชะตานะคะ จะเป็นคนที่สุขภาพพลานนนามัยดีนะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพพลานาไมให้คนอื่นอย่างเช่นเป็นหมอไงเพราะดาวพระฤหัสตรงนี้เป็นปลกดูแลให้คนอื่นผิวพรรณวันนะสดใสคนที่มีพระฤหัสในเรือนนี้นะคะแล้วมาพบเจอกับดาวพระพุธเนี่ยเป็นคู่วิชาการอาจจะต้องไปเรียนเสริมถ้าเป็นคุณหมอคุณพยาบาลรักษาในลักษณะของสายงานต่างๆไปเรียนเสริมอ่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสาขา ที่จะต้องเลือกเรียนอะจะไปเป็นหมอผิวหนังหมอกระดูกหมออะไรต่างๆเนี่ยช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องไปเพราะว่าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยระยะเวลาที่ดาวพระพุธเข้าแล้วคุณมีพระฤหัตรองรับอยู่เนี่ยคุณจะเป็นคนฉลาดเจ้าปัญญาเรียนรู้ไวช่างพลิกแพลงช่างแก้ไขปัญหาต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระศุกร์ค่ะสําหรับคนที่มีดาวพระศุกร์นะคะ พระสุขเป็นเจ้าเรือนปุตตะและเป็นเจ้าเรือนกรรมมาในพื้นดวงเกิดเนี่ยลักษณะของดาวที่อยู่ในภพเรือนอัรมันหมายถึงว่าเจ้าตาเนี่ยจะมักจะมีบุตรหลานบริวารดื้อให้โทษแล้วก็ต้องระมัดระวังการครบชู้คบกิอะระวังตัวเองตรงนี้เพราะว่าพระสุขอยู่นะตัวเจ้าอตาร,ายาระยะเวลานี้ก็ดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเหมือนลูกนะอาริบปาว่า บริวาร4ขาบริวาร2ขาก็ได้ปุตตะลักสถิบภูเบนะรินั่นหมายถึงว่าเจ้าอตาเป็นคนขยัขนขันแข็งมาตั้งแต่เด็กๆนะคะบุตรหลานบริวารคนรักก็จะขยัขนขันแข็งเหมือนเจ้าอตาช่วงระยะเวลานี้ก็อยากช่วยเหลือในเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะคะหรือไม่เจ้าอาตาก็มักจะเขาเรียกว่ารักสัตว์เหมือนรักลูกเลยดูแลจนกระทั่งแบบว่า นะคะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างของของของบริวารน่ะลักษณะของดาวพระศุกร์เนี่ยแปลว่าเจ้าวาตาไปคนขยันแข็งมาตั้งแต่เด็กแล้วนะสุกอีกเรือนหนึ่งก็คือเป็นเจ้าเรือนกรรมะสุกอีกเรือนหนึ่งอ๋อเป็นเจ้าเรือนกรรมะมาพบเจอกับดาวพระพุธที่เป็นเจ้าเรือนสุภะอันนี้ลื่นไหลคือมันก็ลื่นไหลตั้งแต่เมื่อกี้แล้วล่ะนะคะที่เป็นเจ้าเรือนพุทธะกรรมะชาวติดพบด้วยนารีนะคะมีงานรัดตัวขยันทํางานเหลือเกินนะ มีใจจดจ่ออยู่กับเรื่องของการทํางานตลอดเวลาแล้วระยะเวลานี้มีเกณฑ์จะได้โชคได้ทรัพย์จากความมุมมนนะัพยายามของตัวคุณต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระเสานะคะอยู่ในเรือนอริช่วงระยะเวลาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเจ้าตาจะเป็นคนขี้ป่วยขี้โรคนะคะมีนิสัยที่เลือกกินเป็นคนที่สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ค่อยออกกลาลังกายด้วยนะคะ ตนุอลิเนี่ยยังแปลว่าเจ้าตามักจะชอบไปช่วยคนอื่นหนาวิ่งเข้าหาศัตรูเป็นคนไม่กลัวศัตรูนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาเลยมักไม่ค่อยอยู่สุขนะคะดาวพระเสาร์ในภพเรือนที่6เนี่ยจะเขาเรียกว่าหมายถึงว่าเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อยู่เสมอทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่า ดาวเสาในเรือนนี้เป็นคู่ประสานประโยชน์กับอรินะคะแล้วก็เป็นตําแหน่งคู่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นในภพเรือนนี้นะคะจะไปโยกเกณฑ์อยู่กับภพเรือนกระดุมผาปัญหามันอยู่ตรงนี้สําหรับดาวจรเสากับเสาเจอกันปีนี้ของชาวลักษณาราศีมังกรเนี่ยก็เลยลําบากหน่อยเพราะมัน50%เลยนะที่ดาวเสารจรอ,อยู่นี้แล้วก็เสาพื้นดวงเกิดอยู่อย่างเงี้ย ดาวเป็นลักษณะของการตรีโกนเนี่ยแสดงว่าช่วงระยะเวลานเนี้ยเนี่ยบางคนเนี่ยทางานไม่ได้เก็บเงินเลยเอาเงินไปใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่อยู่ตลอดเวลานะคะหรือบางคนเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยจะมักจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรแบบนี้ค่ะถามว่าประสบความสาเร็จไหมแอดว่าทํางานเหนื่อยมากเพิ่งจะมีช่วงระยะเวลานี้มันเบาสบายเพราะดาวพุธก็มาตรีโกนร่วมด้วยพุธกับเจ็ดนะคะเป็นคู่ที่แบบพลิกกันไปพลิกกันมา ต้องบอกว่าพบเรือนที่6เนี่ยจะไปตรีกณนกับพพเรือนที่10ซึ่งแอดจะพูดเสมอว่าพพเรือนที่10เป็นพบเรือนที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจวาสนาและทุกอย่างในด้านดีดาวจรเนี่ยไม่มีอยู่ในพพเรือนที่10เลยนะคะมันก็จะปรากฏว่าถ้าเจ้าวตารทำทิศทางที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานให้มันมั่นคงช่วงระยะเวลานี้อาจจะยากลําบากหน่อยเพราะว่าเสาเห็นไหมคะเสาถึงเสา มันเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็เสียเงินเยอะในการจะทํากิจการอะไรต่างๆเสียไม่จบไม่สิ้นเดี๋ยวทำมาทําบริษัทห้างร้านอะไรก็ใช้เงินตลอดแล้วบางทีมันใช้เงินล้นเกินเพราะฉะนั้นคนมีพะสาวอย่างเงี้ยถ้าดูในเรือนอริอย่างเดียวว่าคุณแก้ปัญหาได้เก่งมากแล้วคุณอาจะมีผู้ใหญ่มาช่วยแก้ปัญหาด้วยแต่ด้วยการตีโกนเนี่ยประมาณ50ซของคำนำนายของแอดเนี่ยระยะเวลานี้นะคะ เจ้าตาบางคนเนี่ยทำงานเพื่อใช้นี่อย่างเดียวแทบจะไม่ได้เก็บอะไรเลยทํางานใช้นี่ทํางานใช้ดี่จาเป็นอย่างมากนะคะที่ช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าอตาจะต้องจัดการเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องของนี่สินถ้าถามแอดว่ามีกระบวนการในการจัดการไหมในดาวแอดมองว่ามีกระบวนการคร่ะเพราะว่าอาริเนี่ยแปลว่าเรื่องของกู้ได้เหมือนกันกู้เพื่อมาปิดนี่ที่เป็นดอกเบี้ยใหญ่ๆนะคะ แล้วที่เหลือก็ส่งมันเหมือนแบบส่งน้อยลงเรื่อยๆอมันมีโอกาสที่จะไปกู้เงินเพื่อขยับขยายให้ให้เจ้าตาผ่อนคลายในเรื่องของหนี้สินได้แต่มันต้องเหนื่อยนะเพราะอะไรสมมุติว่าคุณเอาบ้านไปเข้านี่นะคะเพราะว่าตอนนี้ที่แอดดูเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเอาบ้านเอารถอะไรไปเข้าไฟแนนซ์อะไรเงี้ยได้นะคะเพะื่อที่จะมาจัดการกับการเงินที่มันลําบากลําบากอยู่ให้มันผ่อนคลายเพราะว่าตอนนี้ดาวเจ้าเรือพันธุ์ทูงคุณเป็นเกษตรตาที่ทีนี้ ถามว่ามันมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายมันมีเกณฑ์ค่ะเราดูจากดาวพระอังคารในเรือนพันธุนั่นแหละนะคะแล้วดูจากดาวศุกร์ที่เป็นเกษตรในเรือนบุตรตาว่าทิศท,ทางเป็นมันจะช่วยเหลือเจ้าตาไปทีละสเต็ปสเต็ปเพราะว่าตอนนี้ดาวใหญ่ของคุณเนี่ยเล็งกันจนถึงต้นปี68อะ่ะมันลําบากมาลัคนาราศีมังกรที่มีดาวเสาในเรือนนี้นนลาบากมานะคะลาบากมาตลอดช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงผ่อนคลายก็เป็นไปได้อ่าช่วงนี้ก็เลย s แนะนำว่าจัดระเบียบทางด้านการเงินให้ดีจัดระเบียบทางด้านวิน,ยนัยในการออกกําลังกายให้ดีนะคะการพูดการเจราจากับคนที่เป็นเจ้าหนี้หรือลูกนี้ควรจะพูดในแบบปณนีประนอมนะคะเพราะว่าดาวเจ็กับดาวสี่อยู่ตรงนี้นะมันเป็นคู่สมพลนะคะมีความมีความพูดและมีคนเชื่อถือมีการพูดและมีคนทําตามนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยช่วงระยะเวลานี้อาจวางแผนทางการเงินในแบบระยะย,ยาวได้ด้วยนะ ดาวสี่เนี่ยเข้าทับดาวเจ็ดนะคะให้ระวังการเกิดเรื่องกับญาติพี่น้องทําให้เกิดความร้อนใจระยะเวลานี้อย่าเดินทางไกลบ่อยนักนะคะก็เดี๋ยวมันจะมีโทษมีอุบัติเหตุแล้วก็ควรพูดจาดีๆเวลาที่มีคนเข้ามาปรึกษาหาเรือนในเรื่องอะไรต่างๆนะคะต่อไปนะสําหรับคนที่มีดาวราหูในเรือนนรินะคะราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะเพราะฉะนั้นมันแปลกตรงที่ว่าราหูในเรือนอรก็ตรีโกนกับเรือนกระดุมพระเหมือนกัน กลายเป็นเรื่องของความสําเร็จด้านการเงินการทองไปสัง,งัานทั้งๆท,ที่ดาวราหูในเรือนนี้มีตําแหน่งเป็นคู่ศัตรูนะคะคู่ศัตรูกับพระพุธด,ด้วยต้องต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่ศัตรูจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเกิดประโยชน์กับเจ้าวตาอย่างไม่น่าเชื่อนะคะดาวราหูนะคะในเรือนอริจะส่งผลให้เจ้าตาเนี่ย เป็นบุคคลที่ชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงก็ได้นะคะมีรูปร่างที่ต้องตาต้องใจเพศตรงข้ามก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีจากดาวสุบร,ราะห์ก็ได้เพราะระยะเวลานี้มีโยกกับดาวจันทร์มีเกณฑ์ของการไปกู้ยืมเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเพื่อไปโปะเพื่อให้ตัวเองขยับขยายเพื่อจะให้สบายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ พูดอย่างไรคู่ของคนรักก็เชื่อแบบนั้นคนที่มีดาวราหูอยู่ในเรือนฤกษ์นะต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระเกตนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระเกตในเรือนฤกตนะคะเจ้าฮตาจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะในการทํางานยึดหลักการบริการต้องระมัดระวังว่าคือบางทีคุณมีพลังแต่ลูกน้องอาจจะหมดพลังแล้วใช้เข้ามาทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างงี้นะคะเอาจริงอะ่ะ การดูแลรักษาลูกน้องก็เป็นหน้าที่ของคุณนะคะบางทีเจ้าอาตาเป็นคนที่บุกตะลุยในเรื่องของการทํางานทํางานอย่างไม่เห็นแกน่เหนื่อยแต่คนอื่นเขามีโอกาสเหนื่อยดังนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยในระยะเวลานี้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานแล้วระยะเวลานี้เจ้าอาตาปักเจ็บมากนะคะวาทะดดีพูดแบบไม่เจ็บก็ได้แล้วพูดแบบเจ็บก็ได้ ช่วงระยะเวลานี้คุณจะมีไอเดียหรือมีความคิดแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใครนะนะเกตกับ4เจอกันเนี่ยเขาเรียกว่าคู่วาทศิลป์คู่วาจาดีคู่มีนเสน่ห์นะคะระยะเวลานี้นะคะเกตเจอกับ4ให้ระมัดระวังการเดินทางไปในที่ที่แปลกแปลกแปลกตาแปลกใจนะคะหลงทิศหลงทางไปยังไงก็ตามนะคะการเดินทางขอให้ละเอียดรอบครอบเข้าไว้นะคะชาวมังกรนะคะขอบคุณสำหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้นะคะ ขอบระคุณสำหรับการสนับสนุนซัพพอร์ตด้วยกันสมัครสมาชิกช่องส่งซูเปอร์แตงและแชร์คลิปออกไปขอบระคุณมากๆค่ะ